มาเยือนจังพี่ให้ท่านเห็นว่าเราพร้อมว่าเราพร้อมนะครับพี่นะครับมีพิธีรีตองเอาเลยครับเต็มที่ตอนนี้นะครับตอนนี้นะครับข้าวหลายพี่ไม่ได้นะครับจุดนี้จุดแรกพี่น้องชาวทุกคนนะครับสามที่ครบครับถ้าทำไม่ได้วันนี้ผมแล้วก็เพื่อนมิตรพี่น้องที่รักใคร่คบหากันนะครับช่วยกันคนละไม้คนละมือมาเอาข้าวกล่องนะครับข้าวสารอาหารแห้งมอบให้กับพี่น้องที่นี่ไม่มีพิธีรีซองนะครับพี่น้องมีแต่หัวใจคนไทยช่วยกันยามนี้ก็ขอเชิญเดินแถวตามที่เจ้าหน้าที่เขาจัดมาได้เลยนะครับพี่น้องครับก็จะมีข้าวกล่อง1กล่องนะครับมีข้าวสาร1ถุงมีน้ำดื่ม1ขวดแล้วก็มีน้ำพริก1กระปุกข้าวกล่องก็จากร้านริมชนในสโมสรกรมชลประทานเขาร่วมอภินันทนาการมานะครับน้ำพริกนี่ผมก็ไปอุดหนุนของน้องจอนนะครับภรรยาของโจโจ้มุกยุกตลกร่างแคระที่เคราะห์ร้ายถูกแก๊งวัยรุ่นปาหินเสียชีวิตนะครับก็อุดหนุนเข้ามาข้าวสารก็อุดหนุนจากสหกรณ์การเกษตรอำเภอสัมพยาจังหวัดชัยนาทนะครับน้ำดื่มก็หาซื้อเอาตามร้านค้านี่แหละฮะเราช่วยกันคนละไม้คนละมือนะครับพี่น้องยามนี้ต้องช่วยกันแล้วเจ้าหน้าที่ครับถ้าพี่น้องพร้อมก็เชิญได้เลยครับมาทีละท่านได้เลยครับแล้วก็วนออกไปนะครับก็ขอความกรุณาพี่น้องว่าให้ปฏิบัติตามมาตรการคัดกรองของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดนะครับเพราะว่าเราทำงานร่วมกันก็ขอขอบคุณเทศบาลนครนนทบุรีที่กรุณาจัดกำลังเจ้าหน้าที่เทศกิจมาอำนวยความสะดวกขอบคุณประธานและกรรมการชุมชนประชานิเวศ3นะครับที่ช่วยกันคนละไม้คนละมือจัดระบบระเบียบให้เกิดความสะดวกคล่องตัวแล้วก็ทุกฝ่ายสบายใจนะครับเห็นแล้วครับพี่น้องครับเรียนกันมานะครับเดี๋ยวท่านประธานจะสนทนาอะไรกับพี่น้องก็เรียนเชิญนะครับเราอย่างที่เรียนไม่มีพิธีรีตองครับมีแต่หัวจิตหัวใจของคนไทยที่เราช่วยกันในยามนี้ครับครับสวัสดีครับพี่น้องคุณรัตวุฒิได้ตามที่ผมประชาสัมพันธ์ไป2วันวันนี้พี่น้องให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีจริงและกับสิ่งที่ผมประกาศไปสี่อย่างพี่มาก็คุณรัตวุฒิและเพื่อนก็ได้มาให้พวกเราแล้ววันนี้คุณรัตวุฒิก็ได้มาพบปะพี่น้องในชุมชนประชาในสามผมขอเสียงปรบมือให้กับคุณรัตวุฒิเสียงดังๆครับขอปรบมือดังๆเลยนะขอบคุณมากๆเลยนะอีกครั้งนะครับขอเสียงปรบมืออีกครั้งยังไงอีกครั้งเลยนะโอกาสนี้ก็ขอขอบคุณทีมงานของคุณนัทวุฒิและผู้เกี่ยวข้องทุกคนตลอดเจ้าหน้าที่จิตอาสาทุกคนนะครับวันนี้ครับใครที่รับของแล้วนะคะออกด้านนี้นะคะเข้าด้านนี้นะครับเข้าด้านนี้นะครับเข้าแล้วก็ตัดเลยนะครับตัดเลยแล้วก็เข้าสารอาหารแห้งขอบคุณนะคะขอบคุณจากใจนะขอบคุณคุณนักวุ้นใส่เพื่อนนะคะเพื่อนนะคะที่รวบรวมน้ำใจกันมาให้พวกเรานะคะชุมชนประชานิเวศ3นะครับอยู่ในเขตพื้นที่อำเภอเมืองนนทบุรีก็ได้รับความเพื่อเพื่อกำลังเจ้าหน้าที่จากเทศบาลนครนนทบุรีนะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่ตำรวจมาช่วยอำนวยความสะดวกมาช่วยจัดการกันเหมือนเดิมนะฮะก็เดี๋ยวทางออกนะออกแล้วกลับบ้านเลยนี่ชมดูออกทางนี้นะครับใครที่ยังไม่ได้เข้าคิวเข้าแถวนะไปยืนต่อด้านท้ายเลยนู่นนะฮะตอนนี้อยู่ท้ายซอยแล้วนะครับนะครับแต่เรานับยอดไปแล้วนะประมาณ500นะครับวันนี้ท่านนัทวุฒิใส่เกลือนะครับนำข้าวสารนำข้าวกล่องนะเป็นข้าวสาร1 กิโลนะครับ
ครับมาแจกให้พวกเรานะครับยืนห่างกันด้วยนะครับยืนห่างกันอย่างน้อย1เมตรนะครับยืนห่างเว้นระยะนะครับเว้นระยะครับขอบคุณท่านเองนะครับระดับเชิญระดับพิเศษนะครับพี่เทศกิจช่วยพี่เขาหน่อยเว้นระยะเนี่ยน้ำใจของชาวสุพรรณบุรีนะครับเราไม่ทิ้งกันเอามาเลยค่ะตอนนี้เราอนุโลมให้ขยับนะครับขยับมาขยับไปยืนตรงจุดแดงนะครับขยับไปยืนตรงไหนว่าขยับไปยืนตรงกลางคุณจะทำไงจ๊ะพี่จ๋าจะทำยังไงอาจารย์พาไปหน่อยเดี๋ยวหาที่มารับคิวนะคะเป็นจ๋าเว้นระยะห่างกันแต่ข้างหน้าหน่อยอย่าอยู่ใกล้นะเดี๋ยวเราไม่ได้ถ่ายทำไมนอนแถวหน้าอยู่ห่างๆกันหน่อยนะคะอยู่ห่างๆกันหน่อยอยู่ห่างๆกันหน่อยแล้วเขารู้สึกว่าเราอยู่ห่างๆกันอยู่ห่างๆกันหน่อยนะจ๊ะมาทั้งสิบแล้วนะครับแล้วก็เป็นเด็กเขาบอกว่าเด็กไทยเป็นชุดเดียวนะครับพี่น้องในพื้นที่การแบ่งกันได้อย่างนะครับที่เป็นชุมชนประชานิเวศ3เนี่ยมากันเนืองแน่นทีเดียวนะครับก็เชื่อว่าข้าวของที่เตรียมมาน่าจะเพียงพอกับความต้องการของพี่น้องเพราะว่านอกเหนือจากอาหารกล่องที่ร้านชุมชนเขาจัดมา500ชุดเป็นปกติยืนพื้นอยู่แล้วเนี่ยวันนี้ก็มีพวกน้องๆผมนี่แหละฮะคนรักใคร่สนิทสนมกันเนี่ยเขาเอาอาหารกล่องมาเสริมด้วยอีกร้อยหนึ่งนะครับแล้วก็ขณะนี้เนี่ยก็มีน้องๆอีกส่วนหนึ่งนะฮะไปสั่งทำหน้ากากผ้าก็คิดว่าภายใน 2-3 วันข้างหน้าเนี่ยหน้ากากผ้าน่าจะเป็นอีกอย่างหนึ่งที่นำมามอบให้กับพี่น้องในพื้นที่ต่อๆไปได้ด้วยนะครับตรงนี้พรุ่งนี้วันที่26เมษายนเนี่ยเราจะไปที่บางขุนเทียนนะครับแล้วก็วันที่27ก็จะไปในพื้นที่ชุมชนอีกแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานครผมขออภัยยังจำไม่ได้ก็หลายๆคนนะครับที่ติดตามกิจกรรมนะครับเขาก็อยากจะให้ทำ Facebook Live แบบนี้บ้างเพื่อจะได้เห็นบรรยากาศนะครับผมก็เลยอ่ะเห็นว่ามันก็เป็นสิ่งที่เราเอามาเล่าสู่กันฟังได้และก็เป็นสิ่งที่ผมเชื่อว่าเห็นภาพด้วยกันแล้วเนี่ยก็จะทำให้คนในสังคมเนี่ยนะครับเกิดความสบายใจว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดเล็กๆของคนไทยนี่แหละฮะในยามวิกฤตในยามที่กำลังเกิดผลกระทบเนี่ยเรายื่นมือไปแตะกันเราช่วยเหลือกันนะครับแล้วก็มีผู้คนหลากหลายนะครับเป็นเพื่อนๆที่พี่น้องผมเนี่ยที่เขาไม่ประสงค์ออกนามแต่ประสงค์ออกแรงประสงค์ให้การสนับสนุนเขาก็ทำกันไม่หยุดนะครับที่กำลังปรึกษากันว่าเสร็จวันที่30เมษายนซึ่งอันนี้เป็นแผนเดิมนะครับที่เราวางไว้เนี่ยจะประเมินสถานการณ์กันอีกทีว่าจะต้องมีกิจกรรมหรือมาตรการอะไรมาช่วยเหลือแบ่งเบาภาระพี่น้องกันอีกหรือเปล่านะครับถึงตรงนั้นคงจะเล่าสู่กันฟังนะครับเราเป็นเพียงหน่วยเล็กๆนะครับสิ่งที่ทำอยู่เนี่ยถ้าเทียบกับพื้นที่ที่เกิดสถานการณ์เนี่ยมันเล็กน้อยมากแต่ผมคิดว่าถ้าจุดเล็กๆหลายๆจุดช่วยกันเนี่ยนะฮะมันก็จะได้เป็นเส้นตรงที่ยืดยาวแล้วก็เชื่อมต่อสังคมไทยระหว่างผู้ที่ทุกข์ยากกับผู้ที่พอมีแบ่งปันได้เข้าด้วยกันโดยที่เราก็ไม่ลืมนะครับว่าส่วนสำคัญที่จะต้องมามีบทบาทก็คือกลไกรัฐไม่ว่าจะเป็นส่วนราชการไม่ว่าจะเป็นปกครององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขาดกันไม่ได้เราต้องทำงานด้วยกันนะครับแล้วก็อย่างที่เห็นนะฮะพอทำงานด้วยกันมีการประสานกันมีการหารือกันเนี่ย
ทุกอย่างก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวคนรวยคนจนทีมงานจะถ่ายให้เห็นบรรยากาศผมก็สนทนาไปเรื่อยๆเหมือนเดิมนะครับผมจะขออนุญาตเข้าไปประจำจุดด้วยสติด้วยแดดข้าวสารอาหารแห้งข้าวกล่องให้กับพี่น้องก็แล้วกันนะครับนี่นะฮะที่จะเห็นว่าแถวนี้เป็นวงกลมเลยนะครับล้อมรอบบริเวณอยู่ห่างนะคะเดินเดินเดินเยอะห่างนะคะเดินเยอะเยอะห่างค่ะโอ้โหตอนนี้เราบอกว่าเมื่อไรจะมาเมื่อไรจะมาดีดีเดี๋ยวเขาว่าเดี๋ยวเดี๋ยวดีดีเอาเลี้ยงหน่อยเลี้ยงหน่อยฮะขาดตอนด้วยเลยทำบ้านเลี้ยงด้วยแดงที่สองนะคะเราเลี้ยงถุงนั่งคนละถุงใส่ข้าวสารใส่น้ำดื่มใส่ข้าวกล่องใส่น้ำซุปทุกคนจะได้สี่อย่างไม่ต้องห่วงเราเนี่ยมีผู้ใจบุญมีคุณนักท่องใส่เสื้อแล้วก็เพื่อนมีทีมงานเจ้าหน้าที่ทุกคนมีความสะดวกทุกอย่างเลยนะคะขอพาพี่ๆขึ้นเรือแล้วค่ะเพื่อที่จะได้ไม่มีปัญหาไม่มีความหุดหงิดนะคะแล้วก็เอาอะไรติดตามไปนิดนึงไม่ให้ตัวร้อนนะเพราะว่าเดี๋ยวเขาต้องตรวจคัดกรองให้อยู่ใน37องศานะคะได้แล้วก็ทำเพื่อความปลอดภัยสดใสได้เลยวันนี้เรามีข้าวกินแล้วพี่สายถึงไปเลยครับ